สวัสดีค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าได้นะนี่คือไม่รู้มันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหเทสลืมเช็คไมค์นะคะป้าลืมเช็คไมค์ไม่รู้ว่าที่ป้าอัดมาคลิปก่อนๆนี้มันมีเสียงไหมไม่เป็นไรอัดไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะป้าเปียก็มาอยู่ยังจุดนี้นี่ที่ดอกไม้เคยงามต้องเรียกว่าดอกไม้เคยงามใช่ไหมกังฟูน้องกังฟูก็มาเล่นด้วยตรงนี้นะคะโอ้โหมุมนี้ก็สวยครับคุณได้คุณได้ตรวจนะคะตอนนี้มุมนี้ก็สวยนะครับคุณได้นี่เอ้าเลยไปนู่นน้องอะไรเห็นแวบๆนั่นนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ฝากข้างโน้นก็คือน่าจะเป็นน้องสมายน้องสมายหรือน้องสตรองที่ป้าบอกว่ามุมเคยงามนะคะเพราะว่าดอกไม้แขวนเหล่านี้ตอนที่ป้าซื้อมาใหม่ๆนะในช่วงหนาวใช่ไหมคะฤดูหนาวเดือนมกรานะคะนี่มันสวยมากเลยโอ้โหพอปลายกุมภามาจะถึงเข้าสู่ฤดูแล้งมันก็วายนะคะเนี่ยไม้แขวนของป้านี่เนี่ยดูสิคะเนี่ยก็คือมันก็วายไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเรามารดน้ำทุกวันแล้วก็ตัดแต่งเอาไว้มันก็จะงอกมันก็จะเกิดหน่อออกมาใหม่ก็อาจจะงามอยู่แต่ป้าไม่มีเวลามาทำก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ละปีก็อยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะวายไปโรยไปมองไปทางฝั่งฟากข้างโน้นนะคะจะเห็นบลูซันเวียก็ยังพอเหลืออยู่บ้างแล้วก็พลูซีเวียนะกุหลาบพลูซีเวียนะคะแล้วก็ต้นบลูซันเวียสีม่วงอยู่ตรงนี้อยู่รอบๆแท่งหินที่ป้าให้คุณลุงเอามาแต่งเป็นบริบทเอาไว้ตรงนี้นะคะก็พาลงมาชมสวนโอ้โหบรรยากาศมันดีมากเลย FC ถ้าเราสามารถที่จะมีเวลาที่จะไปหาดอกไม้ดอกไร่มาปลูกไว้ดูเล่นพอผ่อนคลายนะคะมันมีความสุขนะ FC มันหลั่งสารแห่งความสุขออกมาถ้าเราทำในสิ่งที่รักแล้วก็ทำในสิ่งที่ชอบดูสิเนี่ยมีน้องหมามานอนเล่นวิ่งเล่นหยอกกันอยู่ด้วยแล้วก็มีดอกไม้ดอกไร่ให้เชยชมคุณลุงก็ตัดแต่งหนวดของชาดัดนะคะชาดัดคะไม่ใช่หนวดก็ป้าเรียกมันว่าหนวดน่ะมันเป็นกิ่งนั่นแหละนะคะกิ่งที่เกิดออกมาแล้วป้าก็เลยเรียกมันว่าหนวดของชาดัด ก็เป็นศัพท์ที่ป้าใช้เรียกเรื่องอะไรเป็นศัพท์ส่วนบุคคลของป้าส่วนตัวมันเป็นกิ่งนั่นแหละ FCที่งอกออกมาแล้วเราจะต้องตัดแต่งให้มันอยู่ทรงให้มันมีทรงสวยงามป้าเลยเรียกมันว่าหนวดออกมาเล็กๆก็เรียกตามภาษาป้านี่แหละนะคะโอ้โหน้องไหมทองก็มาชมด้วยดีดีนะไหมทองนี่ชอบเวลาที่ตายายมาทำงานในสวนมาเห็ดเวียกในสวนนะพี่น้องน้องน้องไหมทองกับลูกๆก็จะมาอยู่น้ำเชยชมนี่ก็มีน้ำพุเล็กๆนะคะอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็คือบริบทที่เราแต่งเอาไว้ให้มันดูร่มรื่นแล้วก็ดูชื่นใจเวลาหน้าร้อนเนี่ยฤดูร้อนก็จะได้มีความเย็นชุ่มฉ่ำนะคะมีลมพัดมามีร่มเงานะคะร่มรื่นแบบนี้นะมีต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้ให้ร่มเงานะคะแล้วก็มีเสียงน้ําไหลจ๊อกแจ๊กอยู่ตรงนี้เป็นน้ําพุแอ่งน้ําพุเล็กๆเรามานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ก็ชุ่มฉ่ําชื่นใจนะคะลุงก็เอาโต๊ะเล็กมาวางที่นี่มีเก้าอี้มาวางนั่งเล่นอยู่ที่นี่ก็ดีดีนะคะบรรยากาศดีด้วยเด้อนะคะก็ถ่ายบรรยากาศมาฝาก FC ดูน้องไหมทองหาวนอนละ ไหมทองง่วงตีล่ะได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงน้ำโอ้โหง่วงดูน้องชมายนี่ก็วิ่งเชียวแต่ว่าก็ปิดเอาไว้ไม่ให้เขาออกไปนะคะเพราะว่าถ้าน้องออกไปข้างนอกเขาก็จะไปวิ่งหยอกรถวิ่งไล่รถ
รถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่รถอะไรเขาก็ไล่กันหมดแล้วพวกนี้นะคะว้าวบรรยากาศดีจังเลยป้าเปียก็ชอบชอบมาเลยมาเลยฝนจ้ามาตกหน่อยเลยมาตกหน่อยเลยรถน้ำไม่ทั่วถึงแล้วเนี่ยมาตกเลยเด้อจ้าเด้อฝนจ้าเดี๋ยวป้าเปียก็พาไปดูมุมนู้นสักหน่อยนะคะโอ้ยวันนี้ป้าพามาเลาะสวนด้วย FC ทุกท่านนะคะเนี่ยที่นี่ป้ามันใบไม้พัดมาเนาะก็ต้องมาทำความสะอาดกันในลานเพลินนี่ป้าเรียกมันว่าลานเพลินนะคะเป็นศาลาที่เราอเนกประสงค์เราสามารถที่จะมาร้องรำทำเพลงทานอาหารที่นี่ก็ได้เล่นดนตรีก็ได้เต้นรำก็ได้ร้องคาราโอเกะนะเล่าสู่กันฟังนะคะนี่เลยกุหลาบภูซีเรียของป้านะคะกำลังออกดอกช่อดอกตูมมาก็มีนะคะที่วายไปแล้วก็มีแต่ว่าป้าชอบมากตรงที่เขาดอกดกนี่แหละวายไปแล้วก็มีหน่อใหม่เกิดขึ้นมาก็มีดอกใหม่เกิดมาอยู่ดีนะคะโอ้โหมาชมความงามมาชมสิ่งสวยงามนี่ป้าดีใจนะชื่นใจจังเลยนี่มีทั้งกล้วยไม้นะคะไม้แขวนไม่ใช่จะมีเฉพาะโอ้ยลืมชื่อพันไม้ไปหมดแล้วป้าเปียกชื่อต้นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นนึกก่อนนะเวฟใช่ไหมเวฟนะคะมันมีอีกอันนึงก็คือดอกคล้ายกันอันนั้นมีกลิ่นหอมตัวนั้นมีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกันกับเวฟนี่แหละอันนี้เวฟนะคะวิทูเนียจะกลีบนิ่มกว่านุ่มกว่านี้นะคะกลีบใหญ่กว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะสำหรับวิทูเนียนะคะแต่ว่าสำหรับอันนี้ก็คือเวฟนะคะไม้แขวนที่อยู่ข้างบนสวยแล้วก็มีกล้วยไม้แจมอยู่ทั้งกล้วยไม้ป่าแล้วก็กล้วยไม้แคระนะคะอยู่ตรงนี้นี่นะคะมีกระถางกล้วยไม้อันนี้น่าจะเป็นมาลัยแดงนะน่าจะไม่ใช่อัญเรศนะคะตัวนี้น่าจะเป็นมาลัยแดงเข้าไปตรงนั้นช่อมีดอกอยู่ตรงนั้นเป็นกล้วยไม้หวายนะพันแคระนะคะดอกราตรีตอนนี้ไม่มีดอกนะคะมีแต่กระถางแต่ว่าอ๋อต้นนี้ก็ร่วงแล้วราตรีก่อนนี้ก็ร่วงแล้วเหมือนกันสำหรับดอกเวลาที่มีดอกไม้สีสวยเยอะๆนี่ป้าไม่มีเวลาลงมาเฉยชมเลยนะเนี่ยวันนี้ก็พามาเลาะมาดูก็น่าจะได้ปรับปรุงหลายอย่างอยู่นะคะนี่นะคะเวียงไปเวียงมาเลยเวียงไปเวียงมาเลยก็ป้าพามาชมสวนน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากไว้พามาดูมาเลาะมาชมสวนให้ชื่นใจนะให้ชื่นใจสบายใจนะคะเอฟซีฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าบ้างเด้อสวัสดีค่ะ